ษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด Track and Trace Solutions ส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผู้นำในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for Futureสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยหุ้นนะคะวันนี้วันศุกร์ที่13ธันวาคม2562ค่ะวันนี้อยู่คุณสุนันท์ศรีจันทาและดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะครับวันนี้ส่งท้ายสัปดาห์ค่ะส่งท้ายสัปดาห์ที่อากาศดีมากแต่ก็อุณหภูมิเริ่มสำหรับคนกรุงเทพนะคะก็เริ่มหอยหาลมหนาวอีกแล้วค่ะเพราะว่าไม่ก็ยังหนาวอยู่ยังหนาวอยู่ยังเย็นขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยเองยังเย็นอยู่ผมยังหนาวอยู่แต่ว่าที่มันเรื่องอากาศนี่แล้วเรียกว่าอากาศดีมากแต่ในตลาดหุ้นก็โปร่งใสครับปลอดโปร่งครับวันนี้ทางโลกครับขาขึ้นขาขึ้นเมื่อวานนี้เป็นวันที่11นะฮะแล้วบอกโอ้โหมัน10วันแล้วมันจะไม่ขึ้นบ้างเหรอปรากฏว่าวันนี้เป็นวันแรกในรอบ2สัปดาห์นะที่ดัชนีเนี่ยปรับตัวขึ้นแล้วขึ้นเนี่ยให้สมกับที่รอคอยเลยนะ12จุดแล้วเชื่อหรือไม่ครับจุดปิดเมื่อวานนี้ 1,563.85 จุดเนี่ยนึกถึงตัวเลขอะไรไหมครับค่ะอะไรคะเมื่อสิ้นปีที่แล้วครับอยู่ที่ระดับนี้ปิดเมื่อสิ้นปีที่แล้ว 1,563.88 ปรากฏว่าเราเล่นมา11เดือนค่ะกับอีก12วันค่ะดัชนีหายไปจุด0 0.5 มั้ยไม่จุด0.3 จุด0.3 จุดขาดทุนไปแค่นั้นเองซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยคนระหว่างทางจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะปีนี้ตลาดทุนเลวร้ายนะค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ปรับตัวลงเท่าไหร่เลยนะลงเพียง 0.03 จุดนะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะไปคิดไปคำนวณเปอร์เซ็นต์มันไม่รู้0.00เท่าไหร่ก็ถือว่าปีนี้ก็เป็นปีที่เอาเป็นว่าปีที่ผลตอบแทนไม่ดีแล้วกันอย่าว่าเจ๊งเลยนะถ้าปีที่แล้วเนี่ยดัชนีลงไปเท่าไหร่นะ 10.8% นะครับผลตอบแทนติดลบแต่ตอนนี้เนี่ยติดลบไป 0.3 แล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ติดลบด้วยเพราะวันนี้ส่งท้ายสัปดาห์แม้ว่าเป็นวันที่ฝรั่งเขาบอกไม่ค่อยดีศุกร์13สมัยก่อนนี่น่ากลัวนะหนังศุกร์13ใช่ค่ะเขาบอกเป็นหน้าโหดมากฝรั่งเขาจะถือเนาะเลข13ใช่ไหมคะ lucky number แต่วันนี้จะเป็นวันดีวันนะสำหรับตลาดทุนไทยเพราะข่าวดีมีเยอะเมื่อวานนี้นะฮะมันมีเรื่องของ S&P ค่ะที่ปรับมุมมองเศรษฐกิจของไทยใช่ไหมคะก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนแล้วก็แล้ววันนี้เนี่ยน่าจะมีผลต่อความเชื่อมั่นอะไรหรือไม่เนี่ยนะคะไม่มีรับตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะแล้วก็มันมีอีกเรื่องนึงนะฮะก็ออกฤทธิ์แล้วครับที่รอคอยกันมากองทุนหุ้นระยะยาวหรือ LTF เมื่อวานมีแรงซื้อเข้ามาคนรอคอยเนี่ยโอ้ตั้ง10กว่าวันแล้ว LTF หายไปไหนก็ธันวาคมของทุกปีเนี่ยจะมีเงิน LTF เนี่ยหรือ IMF และ IMF เนี่ยเข้ามาประมาณสักหมื่นกว่าล้านหรือ20,000ล้านค่ะแต่ว่า10กว่าวันก่อนหน้ามันไม่แผงฤทธิ์เนี่ยเมื่อวานนี้ออกฤทธิ์ซื้อ 1,827 ล้านนะค่ะกองทุนค่ะและอีกข่าวดีที่สำคัญมากก็เกือบ2ปีนะไอ้เรื่องนี้ปัจจัยภายนอกสงครามการค้าค่ะตกลงในทรัมป์เขาทวีตมาเลยเขาจะเซ็นแล้วข้อตกลงทางการค้าค่ะแล้วก็ดาวโจนส์เมื่อคืนนี้พุ่งขึ้นไปเลย220จุดแล้วยังไม่หยุดนะครับเช้าวันนี้ยังบวกไปอีก100กว่าจุดประมาณ120จุดนะฮะราคาน้ำมันก็ทะยานตามมาด้วยแม้ไม่มากก็ตามนะฮะแล้วก็หุ้นย่านเอเชียนะฮะเช้าวันนี้อ้าวเมื่อกี้ลืมคุยกันเพลินลืมเปิดตัวตัวเลขเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันนะฮะก็น่าจะตามค่ะแล้วบิ๊กเดลของธนาคารกรุงเทพที่ประกาศไปช่วงเย็นวานนี้เมื่อวานนี้เดี๋ยวเรื่องธนาคารกรุงเทพนะฮะก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญนะะเพราะว่าลงคนอื่นเรียกว่าหุ้นกลุ่มอื่นก็ขึ้นกันหมดนะฮะแต่ว่าตัวธนาคารกรุงเทพเนื่องจากว่านี่แหละเดี๋ยวเราดูนิดเดียวค่ะนะอ้าวหุ้นย่านเอเชียนะครับให้คนมีกำลังใจนะ เพราะว่าเขาตกจนหน้าซีดหน้าเสียวกันแล้วช่วยให้กำลังใจกันในเช้าวันนี้ก่อนนะยังไงมันก็เป็นบวกครับบวกฮะตัวเลขน่าตกใจครับบวกนิเกอิของตลาดหุ้นโตเกียวนะครับบวกไป584จุดครับก็
เดี๋ยวเฟี้ยงนะเดี๋ยวเฟี้ยงนะจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวให้ช่วยไหมอ๋อมาแล้วมาแล้ว584นะนี่กี่ฮ่องกงดัชนีฮั่งเส็งบวกไป483จุดครับค่ะแล้วก็ที่จีนนะฮะบวกไป57จุดเฉลี่ยนะฮะก็เกลี่ยกันแล้วประมาณ 2% น่ะเปอร์เซ็นต์แก่ๆ 2% กว่าอย่างนี่กี่ 2% กว่าค่ะเรานี่นะเอาพึ่งมองในเชิงอนุรักษ์นะสมมติว่าบวกเปอร์เซ็นต์บวกไปเปอร์เซ็นต์นึงนะฮะบวกแค่ 1% บวกเท่าไหร่นะฮะบวกเปอร์เซ็นต์อยู่ 15 จุดนะครับเอาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะฮะวันนี้เป็นวันที่โอ้ยเสาร์ที่นี่อิจฉาอิจฉานักลงทุนค่ะอากาศก็ดีจิตใจก็ดีนั่นนอนหลับฝันดีเอาเราไปดูเรื่องของธนาคารกรุงเทพเมื่อวานนี้นะฮะเป็นหุ้นที่ซื้อขายอันดับหนึ่งแล้วก็ราคาลงไป 7.50 ทีแรกก็ตกใจว่าราคาอะไรลงกันไปนะเพราะว่าเขาแจ้งข่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยแจ้งเป็นทางการนะหลังปิดตลาดแล้วแต่ว่าระหว่างชั่วโมงซื้อขายเขารู้แล้วว่ามันมีข่าวในต่างประเทศนี้มีดีวันนี้เอาแล้วไปดูรายละเอียดกันครับก็เมื่อเย็นวันนี้นะคะธนาคารกรุงเทพได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะว่าวันที่12ธันวาคมธนาคารได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขกับ Standard Charter Bank นะคะและ PT Extra International TBK เพื่อเสนอซื้อหุ้นกลุ่มขอจำนวนทั้งหมด 24,991,429,332 หุ้นในธนาคารPT Permata TBK จาก Standard Charter และ Astra นะคะโดยสัดส่วน 89.12% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Permata ค่ะซึ่งก็เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่12/2562นะคะเมื่อวันที่11ธันวาคมซึ่งการซื้อขายหุ้นดังกล่าวนั้นจะแล้วเสร็จก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื้อขายหุ้นอย่างครบถ้วนโดยการทำธุรกรรมนี้นะคะตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าซึ่งมีการตกลงร่วมกันอยู่ที่ 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาต้าดังนั้นหากคำนวณมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาต้าณวันที่30กันยายน2562ราคาซื้อหุ้นเบื้องต้นจะอยู่ที่ 1,498 รูเปียต่อหุ้นสำหรับการถือหุ้นในสัดส่วน 89.12% ที่ดีลอันนี้ทำขึ้นเนี่ยนะคะมูลค่าธุรกรรมเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่37,439,774 ล้านรูเปียหรือประมาณ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ 81,017 ล้านบาทเนี่ยแหละค่ะซึ่งงานนี้อย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้หุ้นของธนาคารกรุงเทพเนี่ยปิดลบไปนะคะโดยที่การทุ่มดีล 80,000 กว่าล้านเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนเองก็มีความกังวลทางผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพค่ะก็เลยต้องออกมายืนยันใช่ค่ะนายเดชาตุลานันท์ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพนะคะเปิดเผยถึงแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหุ้นในครั้งนี้นะคะคาดว่าจะใช้เงินทุนภายในและแหล่งเงินทุนที่ได้มาจากการจัดหาเงินทุนตามปกติของธนาคารโดยขณะนี้ธนาคารยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้มาซื้อหุ้นในครั้งนี้แต่อย่างใดนะคะคาดว่าจะเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในปี2563และน่าจะทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีก 10.88% จากผู้ถือหุ้นรายย่อยในราคาเสนอซื้อเดียวกันด้วยภายหลังการทำธุรกรรมแล้วเสร็จค่ะโดยนายเดชายืนยันนะคะชี้แจงถึงเหตุผลในการเข้าซื้อหุ้นของ PT Bank Permata ว่าจะทำให้ธนาคารสามารถเข้าถึงตลาดอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็นจำนวน 1.04 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและมีประชากรรวม267ล้านคนที่ประกอบไปด้วยประชากรวัยทำงานที่มีอายุน้อยเป็นจำนวนมากมีจำนวนประชากรที่มีรายได้ระดับปานกลางและสูงนะคะที่เพิ่มขึ้นด้วยก็คือมองเห็นช่องทางแล้วก็โอกาสถือว่าเป็นโอกาสเป็นประเทศที่ใหญ่มีมูลค่าเศรษฐกิจใหญ่แล้วก็ด้านประชากรเองก็ดูมีศักยภาพนะคะนอกจากนี้ค่ะอินโดนีเซียยังมีอัตรา
การเริ่มใช้งานระบบดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่สูงและมีประชากรที่ยังไม่ได้ใช้บริการธนาคารใดๆเป็นจำนวนมากอีกด้วยอีกทั้งการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ระหว่างประเทศของธนาคารกรุงเทพซึ่งมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นธนาคารชั้นนำของภูมิภาคสร้างแพลตฟอร์มพื้นฐานที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีความน่าสนใจและเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านธนาคารที่มีขนาดพอเหมาะและมีคุณภาพทำให้ธนาคารสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นจากการรวมกันทางธุรกิจและการเงินภายในภูมิภาคอาเซียนนะคะส่วนรายละเอียดของธนาคาร PT Permata นั้นนะคะก็ถือว่าเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของอินโดนีเซียค่ะก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2498ประกอบกิจการเสนอขายผลิตภัณฑ์และให้บริการด้านการธนาคารอย่างเต็มรูปแบบมีลูกค้ารายย่อยลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและลูกค้าองค์กรกว่า 3,500,000 รายนะคะได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียเมื่อวันที่30กันยายนโดยเมื่อวันที่30กันยายน2562มีสำนักงานรวม332แห่งแบ่งออกเป็นสำนักงานสาขาและสาขาเคลื่อนที่มี ATM ค่ะรวม989เครื่องใน62เมืองทั่วประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ข้อมูลนะวันที่30กันยายน2562ธนาคาร PT Permata มีเงินให้สินเชื่อจำนวน108ล้านล้านรูเปียเทียบเท่ากับ 7.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 234,000 ล้านบาทโดยประมาณค่ะมีเงินรับฝากจำนวน120ล้านล้านรูเปียเทียบเท่ากับ 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 259,000 ล้านบาทโดยประมาณนะคะและมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 7,670 คนนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นของธนาคาร PT Permata นะคะครับครับก็ราคาหุ้นนะฮะแต่ก่อนนี้ถ้าขยายการลงทุนอย่างนี้นะค่ะก็ราคาหุ้นจะขึ้นเลยใช่ใช่เพราะว่าจะเป็นช่องทางในเพื่อการเพิ่มรายได้ดูเป็นสัญญาณที่บวกป่ะคะอันนี้การที่ไปแบงก์กรุงเทพเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่จะก้าวต่อไปนะค่ะเนื่องจากว่าธุรกิจในประเทศเนี่ยตอนนี้มันเรื่องสินเชื่อเนี่ยอยากจะปล่อยใจจะขาดแต่ก็กลัวกังวลเรื่องหนี้เสียก็เลยเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเมื่อวานไปคุยกับนักพัฒนาสังนิมทรัพย์นะเขาขายบ้านโครงการ 3-40 ล้านก็เวลาคนจะมาซื้อเนี่ยก็ต้องดูพื้นฐานของลูกค้ารับเงินดาวจองทำเรื่องกู้แบงก์ต้องกันกรองอ่ะส่วนหนึ่งแล้วว่าลูกค้านี่ผ่านมีฐานะผ่านแล้วก็เขาจะไปโอน6หลังนะก็ปรากฏว่าสินเชื่อทั้ง6รายไม่ผ่านเลยแล้วคนคิดดูว่าที่ซื้อบ้าน 3-40 ล้านต้องไม่ใช่แบบเราต้องมีฐานะแล้วถูกไหมรายได้แต่ไม่ผ่านแต่ไม่ผ่านแบงค์เข้มงวดมากก็เป็นปัญหาของนั่นน่ะมีก็สะท้อนให้เห็นไงว่าในแบงค์กรุงเทพก็คิดว่าโอ้โหถ้าอยู่ตรงนี้ตายแน่และแนวโน้มเศรษฐกิจก็ต้องพูดตรงๆว่าไอ้ที่บอกปีหน้าจะดีขึ้นเนี่ยมันเป็นความเพ้อฝันแต่โลกความเป็นจริงที่คนเชื่อว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะแย่ลงแม้ว่าสงครามการค้าจะคลี่คลายก็ตามแต่มันยังมีปัญหาอย่างอื่นอีกเยอะแยะเศรษฐกิจโลกยังตกต่ำอยู่เนี่ยแบงก์กรุงเทพก็เลยก้าวออกไปแต่การก้าวออกไปเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวลบเพราะว่าคนก็กังวลว่าเอ๊ะเอาเงินที่ไหนไปซื้อตั้ง 80,000 กว่าล้านแล้วจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการไหมนะจะจ่ายปันผลอะไรกระทบหรือเปล่าแต่ที่กังวลน่าจะกังวลเรื่องการเพิ่มทุนก็กลัวว่าแบงก์กรุงเทพจะเพิ่มทุนแล้วไปซื้อตอนนี้เนี่ยฮะบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะหลายบริษัทก็พยายามเพิ่มทุนนะแต่ก็ไม่ได้ตามเป้าหรอกแล้วก็แนะนำเลยนะขายยิ่งเพิ่มยิ่งถ้าไม่แน่จริงถ้าไม่ดีจริงนะอย่าซื้ออย่าจองเพราะความเสี่ยงหนึ่งถ้าบริษัทจดทะเบียนแต่ก่อนนี้เคยกู้ธนาคารได้ง่ายเดี๋ยวนี้ธนาคารก็ระวังบริษัทจดทะเบียนเพราะเน่ากันเยอะฮะพวกออกโถบีอีพวกออกคุณกู้แล้วเด้งเยอะแยะเดี๋ยวนี้ขายไม่ได้แล้วครับหุ้นในหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แต่ก่อนก็โอ้ยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์มีความน่าเชื่อถือมีเครดิตดีเพราะว่ามีหุ้นเน่าๆเนี่ยเข้าไปเยอะทำเสียหายเครดิตความน่าเชื่อถือมันก็หมดไปนะแล้วเนี่ยคนเนี่ยไม่อยากเพิ่มทุนคือแค่ฉันบริหารอยู่ท่านนี้เงินฉันลงไปแล้วอ่ะฉันอยากจะเก็บไว้อีก50ถ้าคุณมาเพิ่มทุนเอาอีกแค่50ฉันจะมีเงินสดที่ไหนนั้นเวลาระยะหลังเนี่ยเวลาบริษัทไหนประกาศเพิ่มทุนคนขายหุ้นทิ้งราคาหุ้นลง
บางทีนะตั้งไว้เนี่ยหลายบริษัทนะฮะเขาจะขายหุ้นใหม่ในราคา20ตังค์หุ้นในกระดานใน22ตังค์23ตังค์มันร่วงไหมเพราะคนบอกว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่ซื้อถ้าฉันไม่ใช้สิทธิ์มันก็เสียเปรียบก็งั้นฉันรีบขายก่อนที่ราคาหุ้นจะปรับฐานลงนี่ก็เป็นเหตุผลนะเมื่อวานนี้ธนาคารกรุงเทพเนี่ยโดนหนักเลยฮะซื้อขายอันดับหนึ่งเลยนะปกติจะไม่ติดอันดับหนึ่งหรอกใช่ค่ะก็ซื้อขายกัน 6,000 กว่าล้านลงไป 7.50 บาทครับใช่ค่ะเมื่อวานนี้ติดเป็นอันดับหนึ่งที่บอกไปนะคะธนาคารกรุงเทพเนี่ย BBL หรือ BBL ปิดที่161บาท50สตางค์นะคะลดลงไป7บาท50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 6,444.55 ล้านบาทแต่ว่าแม้ว่าทางผู้บริหารเองก็จะออกมาเหมือนกับรีบออกมายืนยันเลยว่าจะไม่มีการเพิ่มทุนนะแหล่งเงินทุนก็จะเป็นแหล่งเงินทุนภายในวันนี้เขาหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพราะเมื่อวานนี้ก็ตื่นตระหนกแล้วก็กลัวกันคือบอกไม่เพิ่มทุนมันก็เบาใจไปถูกไหมแล้วว่ามันมีเหตุผลที่ต้องไปลงทุนอย่างที่ว่าแต่เขาไม่ได้ชี้แจงอย่างนี้นะเพราะคงไม่กล้าชี้แจงโอ้อยู่ประเทศไทยมันตอนนี้ทำมาหากินลำบากไม่ได้ไม่ได้พูดตรงไปไม่ได้อย่างเราได้พูดตรงไปเราพูดได้ค่ะมาดูอีกเรื่องนะฮะอีกข่าวหนึ่งเมื่อวานนี้นะฮะจะได้มีรับน้องใหม่นี่เป็นหุ้นเป็นไม่ใช่หุ้นนะครับเป็นหน่วยลงทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง KE Retail หรือ Baker ซึ่งแปลงสภาพมานะฮะจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์คริสตันก็อยู่แถวคริสตันได้ยินนะก็อยู่แถวเรียบทางโนเดียเอกมัยแดงทาแล้วก็โครงการนี้นะฮะคือเขาก็เอาคริสตันเนี่ยก็ล้มไปไม่ใช่ล้มอะไรนะฮะคือก็พับไปเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเข้าไปสวมสิทธิ์ซื้อแทนเบเกอร์โดยบัวหลวงเนี่ยจัดตั้งกองทุนระดมทุนแล้วก็ไปซื้อเอามาขายหน่วยลงทุนที่ขายประชาชนทั่วไปนะครับจากราคามูลค่าที่ตาไว้ประมาณ10บาท17สตางค์ก็มาขายนะฮะ9บาท60หน่วยลงทุนนะฮะของเบเกอร์เนี่ยแล้วเข้ามาซื้อขายในตลาดซับเมื่อวานนี้เป็นกองทุนเป็นกองลีสนะฮะกองที่4และเป็นตัวแรกนะครับเข้ามาวันแรกเจ๊งเลยถูกเทขายปกติกองทุนนะฮะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยกองทุนจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆหรือบางกองทุนเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีกำไรเหมือนทุนเลยนะหลาย 10% นะซึ่งปกติกองทุนเนี่ยจะไม่หวือหวาเข้ามาก็ราคาอาจจะสูงกว่าจองสัก10หน่วยลงทุนสัก10บาทสัก10บาท50อะไรเงี้ย11บาทก็ถือว่าสูงแล้วเพราะกองทุนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนหุ้นมันลงทุนระยะยาวนะแล้วคนก็ไปลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์แต่เมื่อวานนี้ที่ลงมาเนี่ยนะฮะ9บาท60นะฮะราคาเสนอขายมาปิดเนี่ย9บาท15ขาดทุนคนละไป45ตังค์45ตังค์ก็โอ้โหน่าดูเหมือนกันนะก็เป็นเหตุผลเพราะว่าคนไม่มั่นใจอนาคตกองหลีดหรือกองอสังหาหรือทัดเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิทธิการเช่าเนี่ยนะฮะมีรายได้จากค่าเช่าค่าเช่าอะไรห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าค่าเช่าอาคารสำนักงานถามตอนนี้เป็นไงครับห้างสรรพสินค้าเป็นไงบ้างก็ซบเซาอยู่นะคนเดินน้อยลงแล้ว CDCไปตรวจเยี่ยมครับตอนนี้กำลังแปลสภาพไอ้ที่มันเงียบๆเขาเรียกอะไรกันนะ CDC ที่นั่นแหละเรียบด่วนเนี่ยเรียบด่วนเนี่ยตรงข้ามกับยิ่งๆกับคริสตัลนั่นแหละก็เจ้าของเดียวกันค่ะผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยนั่นกลุ่มเดียวกันคราวนี้เนี่ยไปดูคนที่ไปดูเนี่ยไปดูโอ้โหนี่มันเงียบเหมือนอะไรไม่อยากไปต้องพูดห้องเนี่ยในร้านค้าปิดเปิดปิดก็คือทนยื้อไม่ไหวยื้อต่อไปไม่ได้ก็คืนพื้นที่ไปก็แล้วรายได้รายได้ของที่จะมาจ่ายปันผลของกองทุนอสังหาริมทรัพย์กองลีดเนี่ยนะฮะหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะค่าเช่าครับแล้วถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะไอ้เกินปันผลที่สัญญาไม่ใช่สัญญานี่มันต้องทำตามสัญญาที่ประกาศไว้ว่านโยบายจ่ายปันผล 6-7% แต่ละปีแต่ปีแรกเขาค้ำประกันนะจะจ่ายได้ไหมในเมื่อค่าเช่าอย่างนี้ตอนนี้คนก็ไปมองส่งสัญญาณเตือนมานะครับนี่เบเกอร์เนี่ยเป็นสัญญาณของกองทุนอสังหาริมทรัพย์แต่ก่อนนี่เวลานักลงทุนในตลาดหุ้นผันผวนเฮ้ยไม่รู้จะทำไงดีฉันแก้โดยการ
ย้ายโดดลงหลบภัยก็คือเข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ได้ประมาณสัก 6-7% เนี่ยนั่นก็น่าพอใจแต่ตอนนี้จะไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าตัวแปรมันมีแล้วอันนี้สัญญาณว่าเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยนั่งทุนไม่เอาเลยราคาก็หล่นวูบลงมาตั้งหัวจองนั่ง45สตางค์ก็ประมาณสักเดี๋ยวนะ 4% ได้นะประมาณ 4% นะจาก 9.60 นะ 4% กว่าก็หนักนะฮะสำหรับกองทุนแล้วก็นี่เป็นเพราะว่าไม่เชื่อมั่นว่าที่ประกาศไว้นโยบายปันผลเนี่ยจะทำได้อย่างที่เล่าให้ฟังตามไปต่อตามไปต่อถึงกองที่ใหญ่ๆลักษณะเดียวกันของค่ายเซ็นทรัลตอนนี้หน่วยลงทุนก็ประมาณ30กว่าบาทนะหน่วยลงทุนของกองของเซ็นทรัลเนี่ยเขาบอกไปดูที่เซ็นทรัลพ่อค้าแม่ขายคนที่เช่าพื้นที่เป็นยังไงบ้างก็บอกไว้สำหรับคนที่ถืออยู่นะและคนที่คิดจะโดดลงหลบภัยคุณอยากจะปะนะเข้าตำราหนีเสือป่าจระเข้หนีจากคุณไปคิดว่าไปลงนี่ปลอดภัยคุณอาจจะนั่นไปหนึ่งผลตอบแทนเนี่ยมันคงไม่สูงอะในอดีตหรือบางทีถึงขั้นไม่มีผลตอบแทนหรือบางทีถึงขั้นที่แย่กว่านั้นก็คือคุณไม่มีรายได้คุณมีค่าใช้จ่ายเพียงถามว่าก่อขาดทุนได้ไหมครับขาดทุนได้นะนี่ไม่ค่อยมีใครพูดให้ฟังนะถ้าพูดให้ฟังถ้าพูดให้ฟังเพื่อจะระวังกันไว้ไปดูข่าวดีข่าวดีนะคะ S&P. ข่าวดีที่เมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะออกมาเปิดเผยโดยนายอุตมะสวนายนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพอใจหลังจากบริษัท S&P Global Ratings นะคะได้ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของเศรษฐกิจไทยค่ะจากระดับที่มีเสถียรภาพหรือว่า stable เป็นเชิงบวกนะคะหรือ positive ซึ่งเป็นการปรับมุมมองครั้งแรกในรอบ9ปีนะตั้งแต่ปี2553โดยยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการออกตราสารหนี้สกุลเงินตราเงินตราต่างประเทศระยะยาวที่ triple B บวกและระยะสั้นที่ A-2 นะคะรวมทั้งยังคงอันดับความน่าเชื่อถือสกุลเงินบาทระยะยาวที่ A- และระยะสั้นที่ A-2 ค่ะโดยปัจจัยบวกมาจากภาคการคลังที่แข็งแกร่งและระดับหนี้สาธารณะที่ยังคงต่ำนะคะฐานะการเงินระหว่างประเทศและสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูงการดำเนินนโยบายการเงินการคลังที่เหมาะสมในช่วงที่ผ่านมาและการมียุทธศาสตร์ชาติก็เป็นสิ่งที่ดีรวมทั้งการมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งน่าจะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีมีเสถียรภาพทางการเมืองน่าจะส่งผลดีกับการปฏิรูปเศรษฐกิจและการบริหารงานเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนะคะในระยะต่อไปจากนี้บริษัท S&P ประเมินว่าควรต้องติดตามผลกระทบของสงครามการค้าสหรัฐและจีนค่ะที่จะมีต่อภาคการส่งออกของประเทศไทยนะคะนอกจากนี้นายอุตมะยังกล่าวต่อด้วยนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาสถาบันจัดอันดับเครดิตชั้นนำต่างๆก็ได้ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือที่มีต่อเศรษฐกิจไทยโดยเมื่อกรกฎาคม2562ที่ผ่านมานะคะบริษัท Fitch Ratings และบริษัท Moody's ก็ได้ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยจากระดับมีเสถียรภาพเป็นเชิงบวกเช่นกันและยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ Triple B บวกและระดับ BAA1 ตามลำดับด้วยนะคะและต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม2562บริษัท Rating และ and Investment Information ได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถือของไทยให้ดีขึ้นจากระดับ Triple B บวกมาเป็น A- ซึ่งก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะโดยการปรับมุมมองความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยของสถาบันจัดอันดับเครดิตชั้นนำต่างๆจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศและสนับสนุนให้รัฐบาลสามารถดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะต้องเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือว่า PPP ต่อไปด้วยนะคะเพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยในอนาคตนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีไหมคะครับถือเป็นข่าวดีก็มีส่วนทำให้นั่นแหละแต่ก็เราก็ไม่รู้นะเขามองไงแต่เรามองเนี่ยเราเศรษฐกิจเรามันไม่มั่นใจอ่ะค่ะเนี่ยคนข้างนอกนะเหมือนมันหลายอย่างนะนี่ก็เรื่องดีนะที่เขามองเขาเราลองดีก็ดีครับมองดีแต่เราอยู่ในเหตุการณ์รู้สึกไม่ค่อยดีนะทำไมเราดูฝืดนะทำไมแบบมันหลายอย่างนะฐานร่างหรือว่าตลาดทั่วไปหรือว่า
การใช้ชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยมันดูฝืดเคืองก็ดีอันนี้มันดีแต่ว่าที่ไม่ดีก็มีนะจากข้างนอกนะอย่างเรื่องทุจริตแล้วข้างนอกเขาเป็นคนเปิดโปงนะแต่เราทุจริตกันโกงกันนะขี้โกงกันภายในแต่ข้างนอกเขาเปิดโปงเขามีเขาบอกแสมาแต่ว่าเราขนาดมีบอกแสต่างชาตินะไอ้คนที่มาร่วมทุจริตเนี่ยนะจ่ายเงินนะติดสินบนเราเนี่ยต่างชาติเขาผิดไปแล้วติดคุกไปแล้วนะของเรานี่ยังไม่รู้ของเรายังของเรายังต้องสืบหาข้อเท็จจริงก่อนเอาไปกลับไปแต่คือว่าเขามองดีมองดีขอให้เป็นตามนั้นนะครับมาดูเรื่องข้อมูลกันเมื่อคืนนี้สดใสสารัตนะแล้วบอกนิดนึงหุ้นเปิดมาแล้วครับมันเหมือนมันอาจจะรวดพุ่งพูดไปเลยนะ13จุดครับ14จุดบวกไปแล้วเปิดตลาดเช้าวันนี้บอกอ่ะเราไปดูข้อมูลกันค่ะไปที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนแล้วกันนะคะจากการที่โดนัลด์ทรัมป์เขาออกมาเปิดเผยเรื่องของการทำข้อตกลงการค้าเฟดแรกกับจีนอันนี้ก็ถือว่าทำให้เรื่องของภาวะสงครามการค้านั้นคลี่คลายตลาดหุ้นสหรัฐค่ะเมื่อวานนี้ดาวโจนส์ก็เลยเพิ่มขึ้นไป 220.75 จุดนะคะปิดที่ 28,132.05 จุดส่วนดัชนี S&P 500เพิ่มขึ้น 26.94 จุดปิดที่ 3,168.57 จุดค่ะส่วน Nasdaq เพิ่มขึ้น 63.27 จุดปิดที่ 8,717.32 จุดนะคะโดยภาวะซื้อขายตลาดหุ้นในสหรัฐเมื่อวานนี้คึกคักนะคะโดยเฉพาะดัชนี S&P 500และ Nasdaq ปิดทำ New High หลังจากสื่อต่างประเทศมีการรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุมัติในหลักการแล้วสำหรับการทำข้อตกลงการค้าเฟดแรกกับจีนซึ่งก็จะมีผลให้จีนเนี่ยรอดพ้นจากการถูกเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้นอีก 15% วงเงินถึง 1.6 แสนล้านดอลลาร์ที่กำหนดเอาไว้คือวันที่15ธันวาคมนี้นะคะโดยรายงานข่าวระบุว่าข้อตกลงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุมัติครอบคลุมถึงการที่จีนให้คำมั่นสัญญาว่าจะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเพิ่มขึ้นด้วยโดยปัจจัยนี้ทำให้หุ้นหลายกลุ่มปรับตัวขึ้นค่ะรวมทั้งกลุ่มธนาคารที่ปรับขึ้นหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐดีดตัวขึ้นเมื่อคืนและขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานก็ดีดตัวขึ้นตามราคาน้ำมันดิบด้วยนะคะส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่เปิดเผยเมื่อคืนนี้ตัวเลขจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกพุ่งขึ้น 49,000 รายแตะระดับ 252,000 รายในสัปดาห์นี้แล้วนะคะซึ่งก็ถือว่านับว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่กันยายนปี60ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ทรงตัวในเดือนพฤศจิกายนหลังจากพุ่งขึ้น 0.4% ในเดือนตุลาคมค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบอย่างที่บอกไปว่าก็บวกขึ้นไปนะคะเวสเท็กซัสบวกไป 0.42 เซนอยู่ที่$59.18นะคะส่วนเบรนท์$64.20ค่ะบวกขึ้นไป 0.48 นะคะตลาดน้ำมันขันรับมุมมองบวกเกี่ยวกับแนวโน้มการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนค่ะหลังมีรายงานว่าเห็นชอบในหลักการแล้วนะคะสำหรับดีลการค้าเฟดแรกส่วนราคาทองคำค่ะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ลง 2.4 ดอลลาร์ปิดที่ 1,472.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะนักลงทุนลดที่จะลงทุนทองคำหันไปลงทุนในหุ้นหลังผลการเจรจาการค้าจีนสหรัฐมีสัญญาณที่ดีค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปว่าปิดในตัวเลขที่ใกล้เคียงกับปี61ใช่ไหมอย่างไม่น่าเชื่อใช่ค่ะเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,563.85 จุดค่ะปรับเพิ่มขึ้น 12.03 จุดมูลค่าการซื้อขาย 56,739 ล้านบาทส่วนดัชนี MAI ปิดที่ 313.70 จุดปรับเพิ่มขึ้น 4.24 จุดมูลค่าการซื้อขาย488ล้านบาทค่ะ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็อย่างที่บอกไปว่าธนาคารกรุงเทพนะคะเมื่อวานนี้ปิดที่ 161.50 บาทนะคะลดลง 7.5 บาท50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 6,444.55 ล้านบาทส่วนอันดับ2ค่ะธนาคารกสิกรปิดที่140บาทลดลงไป2บาทมูลค่าการซื้อขาย 2,378.52 ล้านบาทอันดับ3คือท่าอากาศยานค่ะปิดที่75บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา1บาทนะคะมูลค่าการซื้อขาย 2,158.42 ล้านบาท
ต่อมาด้วยปตท.นะคะปิดที่42.75 บาทเพิ่มขึ้น75 สตางค์ค่ะมูลค่าการซื้อขาย 2,086.55 ล้านบาทและสุดท้ายคือ CPO นะคะปิดที่73.25 บาทลดลงไป25 สตางค์ค่ะมูลค่าการซื้อขาย 1,964.55 ล้านบาทนะคะโดยสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์แบ่งเป็นตามประเภทนักลงทุนเมื่อวานนี้นะคะนักลงทุนสถาบันค่ะซื้อสุทธิ 1,827.06 ล้านบาทนะคะนักลงทุนต่างประเทศค่ะขายสุทธิ 2,873.43 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 883.28 ล้านบาทนะคะแล้วก็นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิที่ 163.08 ล้านบาทค่ะครับเดี๋ยวค่อยขานนะฮะยังแรงต่อตลาดทุนเราพักกันก่อนแล้วช่วงหน้ากันคุยกันเองนะฮะเดี๋ยวมาดูธนาคารกรุงเทพยังหัวที่หัวต่ำอยู่นะเช้าวันนี้ยังไม่ฟื้นนะลงแรงต่อนะฮะเราพักกันก่อนสักครู่ครับ